นี้ต้องบอกว่าโดนขยี้ค่ะก้าวเกตขยี้ข่าวลือไปอยุธยาโพสต์สตอรี่เหมือนกันแบบนี้มีลุ้นแล้วแหละค่ะไม่ต้องบอกว่าก่อนหน้าข่าวลือหนาหูนะคะว่าพระเอกนางเอกชื่อดังเนี่ยจิ้นกันควงคู่กันไปอยุธยาค่ะหวยมาตกที่คู่ของหนุ่มเกรทและก้าวนะคะก็ต้องออกมาเคลียร์กันแล้วค่ะรวมถึงเพื่อนๆ เองเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะคะว่าจับจิ้นให้เลยแล้วค่ะออกมาพูดตอกย้ำว่าไปอยุธยามาหรือเปล่าทำเอาหนุ่มเกรทของเราก็รีบปฏิเสธทันทีว่าไม่ได้ไปเพื่อนๆยังแซวต่อว่าจะไปกับใครหนุ่มเกรทก็ตอบไม่มียังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะเพื่อนยังแซวอีกว่าแล้วรู้ไหมว่าโสดหนุ่มเกรทก็แกล้งเนียนถามว่าใครเพื่อนก็บอกว่ารู้ไหมว่าก้าวโสดเกรทบอกว่ารู้แล้วเป็นไงดีใจไหมเพื่อนยังถามต่ออีกว่าเกรทก้าวยังไงก่อนที่เพื่อนจะแซวต่อว่าพูดถึงเกรทการก้าวใช่หรือไม่หลังจากนั้นคลิปดังกล่าวเนี่ยจบไปค่ะอย่างไรก็ตามก็คงต้องสืบต่อกันยาวๆแล้วล่ะค่ะว่าดาราคู่จิ้นชื่อดังที่ไปอยุธยาด้วยกันเป็นใครกันแน่ซึ่งงานนี้นะคะก็คงต้องรอติดตามกันแล้วค่ะแต่ล่าสุดทางด้านของสาวก้าวสุภัสราเองนะคะได้ออกมาโพสต์เพลงลง IG Story แท็กชื่อไปที่หนุ่มเกรทเป็นการหยอกแซวกันเล่นหลังอยู่ๆที่หวยมาตกที่ทั้งสองคนค่ะทางด้านหนุ่มเกรทไม่รอช้าเนี่ยเล่นกับรีโพสต์สตอรี่พร้อมกันนี้นะคะทางด้านของหนุ่มเกรทเองเนี่ยไม่รอช้าค่ะหลังจากรีพายเสร็จก็ถามกลับไปว่าเธอไปยุทธยากับฉันมาแล้วไม่บอกฉันหรอทางด้านสาวก็ตอบกลับทันทีว่าเราไปกินกุ้งยุทธยากันมาจำไม่ได้เหรอแกอะไรยังไงตอนนี้ยังหยอกกันอยู่แฟนคลับก็ลุ้นกันตัวโก่งแล้วแหละค่ะก็คงต้องรอติดตามความน่ารักกันแล้วค่ะ